เบลคณิษฐาภรรยาก้องห้วยไร่ค่ะหลังจากที่สามีตัวเองโดนด่านะคะที่หลังจากที่มีกรณีบอกว่าเออเนี่ยใส่ชุดบอลไปงานแต่งทำไมไม่รู้กาลเทศะเลยชาวเน็ตถึงก็บอกว่าเฮ้ยภรรยาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่เนี่ยเหมือนเข้าใส่ชุดบอลค่ะไปงานแต่งงานของลูลูจนทำให้หลายคนเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยนะคะว่ามันดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนไม่มีกาลเทศะนะคะไม่เหมือนแบบยังไงอะเอาง่ายคือไม่ให้เกียรติเจ้าของงานนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะก็เลยร้อนไปถึงลาล่าอาสยามค่ะขึ้นชี้แจงนะคะหลังจากที่มีดราม่าลาล่าอาสยามเองเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าทุกท่านจ๋าคือลาล่ากับลูลูเนี่ยขออนุญาตเซฟก้องห้วยไร่นะคะในวันที่12มีนาคมคือเป็นงานแต่งงานของลูลูซึ่งก้องเนี่ยติดงานตอนแรกน้องบอกว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่ทางเบลเนี่ยแจ้งมาบอกว่าอาจจะแวะไปแป๊บนึงนะแต่ก้องเนี่ยเขาหาชุดตามตีไม่ทันนะคะก็เลยบอกว่าวันพี่ล่าเนี่ยพี่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วก็เสียงของพี่ลูเนี่ยก็แทรกขึ้นมาบอกว่าน้องเบลฟังพี่นะให้ก้องเนี่ยใส่แบบไหนก็ได้เลยสบายสบายใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆเลยไม่ต้องตามธีมพี่อยากให้ก้องเนี่ยเด่นๆสนุกสนุกในงานแค่มาเนี่ยพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความต้องการของลูลูลาล่านะคะทางเราเนี่ยได้มีการเชิญน้องมางานเลยทำให้เกิดกับยังไงกระแสภาพลบนะคะกับน้องเองบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัวจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของลาล่าลูลูเองแค่น้องมาเนี่ยคือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วต้องขอขอบคุณน้องมากกว่าที่ยอมสละเวลามาทำให้เกิดสีสันในงานแต่ทางเราเองก็รู้สึกเสียใจนะที่การที่เชิญน้องมาเนี่ยแล้วทำให้น้องเกิดกระแสดราม่าแบบนี้จึงอยากจะแจ้งเรื่องราวดังกล่าวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะว่านี่คือความต้องการของเจ้าสาวSafe ก้องห้วยไร่เขาก็ออกมาชี้แจงเป็นเรื่องประดาวนะคะว่าเออเนี่ยหลายๆคนก็มีดราม่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เป็นแบบนี้คือคุณก้องเขาไม่ได้ว่างแต่อยากจะให้แวะไปมันก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของก้องห้วยไร่เองค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่ลาล่าออกมาปกป้องค่ะโดยก้องเองเนี่ยเขาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าส่วนตัวแฮชแท็กส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมดีๆจัดงานส่วนตัวมึงเลยผมไม่อาจจะไปร่วมงานของมึงกับชุดแบบนี้หรือชุดแบบไหนๆหรอกเพราะกูไม่รู้จักมึงเสือกจริงๆกูนี่บ้านอื่นเขาเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวบ้านกูเถียงกันเรื่องชุดอยู่เลยเขาก็บอกแบบนี้นะคะหลังจากที่ก้องห้วยไร่โอ้โหโพสเสร็จเรียบร้อยค่ะงานนี้นะคะทางด้านของภรรยาอย่างเบลคณิษฐาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการโผล่กลาง IG ค่ะเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าด่าแต่คนอื่นให้คนอื่นด่าบ้างเย่เย่เย่เออเป็นไงล่ะซ้ำอีกหนึ่งดอกค่ะงานนี้ทำให้ชาวเน็ตเวอร์เลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่าโอ้โหเลือดเย็นมากๆเลยจ้ะสามีโดนด่าก็ซ้ำอีกคุณผู้ชมค่ะ